สนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสถาบันไฟฟ้าผนึกกำลังสมอเปิดตัวห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศ VRF ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอจัดงานพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอย VRF สำหรับทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงานโดยได้รับเกียรติจากนายวีรพงษ์เอี่ยมเจริญชัยรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ณศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐานสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการสำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อแสดงความพร้อมของสถาบันไฟฟ้าและขีดความสามารถในการตรวจสอบรับรองของห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอย VRF ด้านประสิทธิภาพพลังงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้ากับสมอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศรองรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศทั้งนี้เครื่องปรับอากาศที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมนายวิรพงษ์เอี่ยมเจริญชัยรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่าวว่าสมอในฐานะหน่วยงานด้านการมาตรฐานแห่งชาติที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากลรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจสอบและรับรองเครื่องปรับอากาศที่เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลักของประเทศจึงให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันไฟฟ้าในการก่อสร้างและติดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แบบ VRF ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานถึง 300,000 BTU ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานที่เป็นกลางหรือ Third Party Laboratory ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนนายนรัตน์รุจิรัตน์ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยว่าเครื่องปรับอากาศเป็นหนึ่งในโปรดักต์แชมเปี้ยนของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นลำดับที่2ของโลกสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าปีละ 200,000 ล้านบาทสถาบันไฟฟ้าในฐานะหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศจึงให้ความสำคัญกับการขยายขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศรองรับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการใช้งานใหม่ๆทั้งที่เป็นแบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเป็นแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยประเภท Variable Refrigerant Flow VRF ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่เป็นกลางสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ทำให้ผู้ซื้อต้องเชื่อค่าประสิทธิภาพพลังงานตามที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าระบุในแคตตาล็อกเท่านั้นสถาบันไฟฟ้าและสมอจึงได้ร่วมกันติดตั้งห้องทดสอบห้องใหม่นี้เพื่อเป็นการคุ้มครองให้ผู้ผู้บริโภคได้ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพตามความเป็นจริงรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศผ่านการทดสอบรับรองตามมาตรฐานปัจจุบันสมอได้ประกาศบังคับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานกับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 40,000 BTU ขณะที่ห้องทดสอบใหม่มีขีดความสามารถในการทดสอบถึง 300,000 BTU ทำให้ในอนาคตสมอสามารถขยายการบังคับใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานนี้กับเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคก็จะมีโอกาสได้ใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานมอก.สถาบันไฟฟ้าขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณจากสมอที่เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสถาบันไฟฟ้าเชื่อมั่นว่าห้องทดสอบใหม่นี้จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศไทยโดยยกระดับให้เครื่องปรับอากาศไทยที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ตามเจตนารมณ์ครับวันนี้ก็เป็นพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยนะครับซึ่งมีที่มาเนื่องจากว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์แชมเปี้ยนของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยนะครับสินค้าในตลาดเนี่ยมาจากการผลิตในประเทศทั้งหมดในขณะที่มูลค่าการส่งออกก็สูงเป็นอันดับ2ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบรับรองของประเทศก็ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถการทดสอบเครื่องปรับอากาศให้ทันกับการออกแบบแล้วก็การพัฒนาการใช้งานในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งที่เป็นแบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
หรือเป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ที่มีหลายชุดแฟนคอยในเครื่องเดียวนะครับที่เราเรียกว่าแบบ VRF นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีห้องทดสอบสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่นี้นะครับทำให้ผู้ใช้ผู้ซื้อนะครับต้องเชื่อค่าประสิทธิภาพพลังงานที่ระบุอยู่ในแคตตาล็อกของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเท่านั้นซึ่งเกิดความไม่เป็นธรรมนะครับดังนั้นสถาบันจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมอในการติดตั้งห้องปฏิบัติการใหม่นี้ให้มีขีดความสามารถในการทดสอบที่สูงขึ้นถึง 300,000 BTU นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงตามความเป็นจริงขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกโดยสินค้าส่งออกจากไทยได้รับการทดสอบรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับการจะแข่งขันได้กับสินค้านำเข้าก็คือเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพเป็นหลักนะครับในอดีตเนี่ยไม่มีห้องทดสอบขนาดใหญ่นะครับตามที่มีวางขายในท้องตลาดก็ทำให้ค่าที่ระบุอยู่ในแคตตาล็อกหรือในฉลากเนี่ยยังขาดความน่าเชื่อถือปัจจุบันเนี่ยมีห้องทดสอบขนาดใหญ่เนี่ยที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นสมอซึ่งมีมาตรฐานมอกนะครับหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยซึ่งมีโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5นะครับที่เป็นการรับรองคุณภาพเครื่องปรับอากาศทางด้านประสิทธิภาพพลังงานอยู่เนี่ยก็สามารถขยายมาตรฐานเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานที่จะบังคับใช้กับเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถได้ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไปครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ